ยังไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องอัปเดตวิดีโอของเรานะครับจะสั้นจะยาวก็แล้วแต่นะครับอัปเดตให้ค่อนข้างบ่อยนะครับอัปเดตให้ค่อนข้างบ่อยมันจะได้นะครับทำให้วิดีโอของเราเนี่ยมีปริมาณเยอะนะครับมีผู้ติดตามเก่าแล้วก็มีผู้ติดตามสำหรับชมใหม่ๆตรงนี้ครับเรื่องของจำนวนคนที่เข้ามาชมตอนนี้ของผมมี997อันนี้คือหมายถึงคนที่มาติดตามนะครับก็อาจจะสนใจหรือเข้ามาเพื่ออ๋อพี่ไก่นี่อัปเดตอยู่ตลอดนะครับผมเพราะฉะนั้นมาก็พี่ไก่เร็วสุดอะไรอย่างเงี้ยครับผมแซวเล่นนะครับแล้วก็เนี่ยครับก็มีคนปริมาณที่คนดูนะครับเราสามารถเข้ามาดูได้นะครับเนี่ยนะครับก็คือเรามีสถิตินะครับของคนดูว่ามีคนดูของเราเนี่ยเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับผมสถิติพวกนี้ถ้าคนลงแอดหรืออะไรก็น่าจะพอดูพอเข้าใจนะครับผมแต่ถ้าสำหรับท่านอื่นๆอาจจะดูแล้วค่อนข้างดูยุ่งยากนิดนึงเพราะจริงๆตรงนี้ผมไม่ได้เข้ามาดูบ่อยแต่ผมจะมักจะมาดูนะครับว่าจำนวนการดูเนี่ยมันมีการต่อเนื่องไหมหรือว่าจริงๆแล้วเรามักจะดูว่าวิดีโออะไรที่มีการเข้าดูเยอะนะครับผมมีการเข้าดูเยอะเนี่ยครับวิธีการใช้คลิปในไลน์ที่ผมเคยโพสต์ไว้ตั้งแต่ปี16ก็ยังมีคนเข้ามาดูอยู่แล้วก็อันดับก็สูงด้วยนะครับผมจำนวนการดูนะครับผมแล้วก็จะบอกว่าอันนี้มาบอกนะครับแต่ถ้าใครจะทำเดี๋ยวมันต้องเรียนรู้มากขึ้นจะบอกว่าเวลาที่มีคนเข้าดูเยอะนะครับวิดีโอนี้ของผมนะครับก่อนหน้านี้มีคนเข้าดูนะครับค่อนข้างเยอะสังเกตไหมครับรายได้โดยประมาณของคุณเอ๊ะมีรายได้ด้วยเหรอมีนะครับ YouTube สามารถที่จะเนี่ยเขารอจ่ายเงินผมแต่ว่าพอดีเนี่ยยังไม่ถึงเหรียญสักทีเขาคงไม่โอนเข้ามานะครับจำนวนคลิกต้องค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยครับก็จะมีนะครับผมในส่วนของรายได้แต่อย่าเพิ่งไปซีเรียสเลยครับเพราะเราไม่ได้ทำวิดีโอเพื่อนะครับให้คนที่เข้ามาดูแล้วเพื่อที่จะขายโฆษณานะครับผมมันจะมีเข้ามานะครับ YouTube ก็จะมาขอทำเรื่องของโฆษณาหรือเรื่องอะไรตรงนี้โอเคนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของ YouTube วันนี้ทำความเข้าใจเรื่องของข้อมูลที่เป็นภายในนะครับในเรื่องของเนื้อหาในเรื่องของการทำสิ่งที่เราทำวิดีโอต่างๆอันนี้วิดีโอของเขานะครับวิดีโอต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเราแค่นะครับสามารถที่จะเข้ามาดูไม่ว่าจะเป็นของผมหรือของใครนะครับวิดีโอที่ใครพูดเราแค่ดูและทำตามเลยก็ได้ครับอาจจะยังไม่ใช่ที่บอกว่าต้องจะทำเองทุกสิ่งทุกอย่างเราแค่เข้ามาดูนะครับว่ามีวิดีโออะไรบ้างนะครับผมแล้วเราเข้ามาดูและทำตามในส่วนของวิดีโอต่างๆย้ำนะครับไม่จำเป็นต้องสวยงามก่อนเริ่มต้นที่ปริมาณก่อนแล้วหลังจากที่เรามีปริมาณที่เยอะขึ้นเราค่อยมาดูความสวยงามเพิ่มเติมเห็นนะครับผมแล้วก็วิธีการนะครับที่บอกว่าจะทำให้คนเห็นเยอะๆเราก็ต้องมีการแชร์ออกไปบ่อยๆอันนั้นคือจำเป็นเหมือนกันนะครับแชร์ไปหน้า YouTube เราเนี่ยแชร์ไปหน้าที่Facebook ของเราหรืออาจจะแชร์เข้าไปในเว็บไซต์นะครับมีการฝังลิงก์ฝังเว็บไซต์นะเดี๋ยวเราเข้าไปเรียนตอนที่เป็นเว็บไซต์บางเรื่องผมก็พูดซ้ำๆนะครับการเริ่มต้นทำงานนะครับผมอะไรบางสิ่งอย่างพูดซ้ำๆนะครับแต่หลายๆวิดีโอก็มีส่วนช่วยนี่คือวิดีโอที่ผมอัปเดตขึ้นไปนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พูดหรือว่าทำให้เราเนี่ยนะครับพูดดูและซ้ำๆเนี่ยดูน่าสนใจขึ้นว่างๆไม่มีอะไรทำนัดลูกค้านะครับผมนี่สมัยแรกๆเลยนะครับตั้งแต่5เดือนที่แล้วเนี่ยนัดลูกค้านัดคนที่เราจะมานั่งคุยกันนะครับเพื่ออัดคลิปเนี่ยครับผมก็จะเป็นการอัดคลิปวิดีโออันนี้ก็สัมภาษณ์พี่แหม่มนะครับเมื่อตั้งแต่5เดือนก่อนนะครับก็คุยเรื่องนีนูว่านะครับจับวิดีโอตั้งและอัดเลยครับใช้เวลาแค่เนี่ย2นาทีกว่าถ้าโอเคก็อัปโหลดขึ้นเลยไม่ได้ยุ่งยากนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเทคนิคนะครับโดยดูรวมเป็นส่วนเสริมที่จะมาช่วยเสริมนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะต้องบอกได้เลยครับว่าสามารถที่จะทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีสถิติของ YouTube ย้ำนะครับและวันนี้นะครับยังไงก็อยากจะฝากนะครับทุกๆคนที่ฟังอยู่ตรงนี้นะครับผมทุกคนที่ฟังอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็คนเป็นนะครับผมหลายคนคงเห็นวิดีโอชุดนี้แล้วนะครับที่พูดง่ายว่ามีการให้ใช้เนี่ยครับผมมีการใช้บอกว่าสัมภาษณ์แล้วก็เว้นวรรคนะครับแล้วก็เป็นคำถามจริงๆเราไม่ได้มาหัดสดทุกอย่างนะครับไอตัวคำถามตรงนี้ที่ถามว่าคุณชื่ออะไรคุณอาชีพอะไรอันนี้อัดเอาไว้ครั้งเดียวแต่ที่เหลือก็คือมาอัดนะครับคำพูดตรงนี้อัดแล้วหยุดอัดแล้วหยุดอยากจะให้ทุกคนนะครับส่งเข้ามานะครับเพื่อเดี๋ยวผมจะช่วยตัดต่อมาให้มาเป็นนี่แหละครับเป็นแบบนี้
เป็นของใครของมันผมไม่ได้ลงเบอร์โทรหรือช่องทางการติดต่อนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่คุณนะครับมี YAJOY ของคุณเองตามคำถามแบบนี้เลยนะครับมันจะช่วยทำให้นะครับมีคนนะครับเอาวิดีโอคุณไปใช้มากขึ้นมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นถ้าเรายิ่งเริ่มต้นนะครับแล้วมีคลิปมีอะไรมากมายเนี่ยหลากหลายเนี่ยมันจะยิ่งทำให้คนเนี้ยสามารถที่จะมีคนรู้จักมากขึ้นเนี่ยก็คือมีคนดาวน์โหลดวิดีโอของคุณไปแล้วก็ไปใช้โอเคนะครับนี่คือในเรื่องของ YouTube นะครับในเรื่องของ YouTube จริงๆแล้วนะครับหลังจากที่เราทำในเรื่องของปริมาณได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนรู้นะครับในเรื่องของสัดส่วนของวิดีโอวีว่าเพิ่มเติมยังได้นะครับเพราะแรกๆผมเนี่ยใช้วิธีอัดสดแล้วก็ดูแล้วโอเคจบก็อัพขึ้นเลยนะครับผมอัพขึ้นเลยเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมนะครับที่จะดูนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากติดตามหรือดูใครนะครับเราสามารถที่เขาชอบแซวกันว่าเขาเรียกว่าสับตะไคร้นะครับผมสับตะไคร้อันนี้ของตัวเองไม่มีนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปของคนอื่นนะครับผมโอเคก็สมมติว่าเราคลิกไปดูตรงนี้นะครับมันจะมีเนี่ยครับให้ติดตามให้เรากดคำว่าติดตามเราก็จะเห็นวิดีโอของคนนั้นเนี่ยมีการแจ้งเตือนเข้ามาอยู่เรื่อยๆทางช่องทางตรงนี้นะครับก็จะมีการแจ้งเตือนถ้าเกิดเรากดติดตามแล้วนะครับถ้าคนนี้โพสต์ใหม่ๆก็จะมีเกิดการแจ้งเตือนมาอันนี้ครับผมก็เข้ามาในส่วนของเนี่ยครับติดตามนะครับสาวสวยคนนี้อ๋อจริงๆไม่ได้มีอะไรครับเขาชอบพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆผมชอบดูพวกโดรนพวกอะไรอย่างเงี้ยครับผมหรือว่าอยากทำความเข้าใจอันนี้ผมแนะนำเลยละกันอยากทำความเข้าใจคำว่าธุรกิจนี่คนนี้เขาเน้นขายโฆษณาพอคลิกไปที่วิดีโอของเขาแล้วนะครับมันจะขึ้นโฆษณาอันนี้เราอย่าเพิ่งไปเสียเรียกเพราะเราคนเรายังไม่มีดูทีละเป็นหมื่นๆอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ผมแนะนำนะครับให้ลองดูคนนี้ครับ Start Your Way นะครับคนนี้จะพูดถึงเรื่อง YouTube ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เขาจะสอนนี่คนนี้ผู้ชายคนนี้เขาออกจากงานมาเขาตกจากเขาเรียกว่าเขาตกงานมานะครับมาดูแลแม่นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยครับเขาสามารถสร้างรายได้จาก YouTube นะครับผมสร้างรายได้จาก YouTube แบบจัดเต็มเลยนะครับก็มาลองดูนะครับก็จะเข้าใจมากขึ้นนะครับในส่วนตรงนี้นะครับดูตรงนี้นะครับ Start Your Way นะครับโอเคนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับ YouTube วันนี้นะครับสำหรับ YouTube วันนี้เนี่ยเขามีรายได้กับ YouTube นี่เป็นหลักแสนเลยนะครับนะแต่เทคนิคหลายๆอย่างด้วยรวมๆกันนะครับก็พูดง่ายๆว่า YouTube วันนี้นะครับก็เป็นเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะครับสำหรับ YouTube เดี๋ยวจะอัปเดตขึ้นไปให้นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตขึ้นไปให้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมในส่วนตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะใช้นะครับในส่วนของ YouTube เนี่ยมาช่วยทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นย้ำนะครับพยายามอัดวิดีโอตัวเองให้เยอะๆนะครับผมวันละ1คลิปก็ยังดีนะครับผ่านไป30วัน30คลิปอาจจะมีคนมาสังหารดูตัวเรากันได้มากขึ้นโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ YouTube ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมโอเคแล้วก็นี่ครับก็หมดเวลาพอดีนะครับในช่วงตรงนี้ตอนนี้นะครับผมอยากจะบอกว่านะครับในเรื่องของวันนี้ทั้ง3เรื่องนะครับทั้ง3เรื่องลองทบทวนนะครับลองอัพเดทลองทำความเข้าใจวันนี้วันแม่นะครับผมอย่างที่โค้ชกั๊กแจ้งไว้เมื่อวันพฤหัสว่าวันนี้ก็คือที่ออฟฟิศหยุดนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าหยุดหรือเปล่าแต่ก็น่าจะหยุดนะครับเพราะเป็นวันแม่แต่เดี๋ยวผมจะเช็คลองเช็คดูอีกทีนึงนะครับผมเพราะว่าอยากจะเข้าไปเที่ยวฟิตเหมือนกันอยากจะซื้อของไว้นิดหน่อยนะครับก็วันนี้นะครับผมก็ถ้าใครนะครับมีโอกาสแน่นอนก็ไปสวัสดีวันแม่ไปไหว้วันแม่นะครับผมไปให้แม่ได้ชื่นใจนะครับได้เจอหน้ากันแต่ถ้าใครนะครับที่ไม่ได้นะครับไปนะครับผมไม่ได้เจอหรือว่ายังว่างอยู่นะครับลองนะครับอัด YouTube หรือว่าลองนะครับทำความเข้าใจหรือติดขัดเรื่องไหนๆนะครับทบทวนมาลองทักทายลองตอบเข้ามาได้นะครับลองถามเข้ามาได้เพราะจริงๆแล้วนะครับการเรียนรู้ของเรายิ่งเราเรียนรู้ได้บ่อยนะครับยิ่งเราเรียนรู้ได้มากมันก็ยิ่งทำให้เราทำได้เร็วและไปได้ไวนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับได้มีโอกาสนะครับได้ท่องเที่ยวฟรีนะครับท่องเที่ยวฟรีกับ M Trip นะครับเดี๋ยววันที่หน้าเดี๋ยวผมขอเช็คตารางเวลาของการท่องเที่ยวนิดนึงนะครับเพราะว่าวันเสาร์หน้าตรงกับการท่องเที่ยวของกาญจนบุรีนะครับถ้าเกิดมันไม่สะดวกจริงอาจจะต้องงดนะครับในเรื่องของซูมนะครับในวันเสาร์แต่ถ้าใครนะครับอาสานะครับอยากจะทำซูมนะครับ
ปิดฟังของผมอาจจะพอเปิดได้อาจจะช่วยดำเนินในการได้บ้างหรือยังไงติดต่อกันมาได้นะครับขอจองคิวกันได้ท่านอื่นๆอย่าลืมนะครับที่จะทำนะครับไฟจอยของตัวเองสำคัญนะครับและก็จะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีโอกาสนะครับใช้เวทีตรงนี้นะครับในการพูดคุยนะครับอันนี้คือย้ำนะครับเพราะมันคือการพัฒนาตัวเราเองมันเป็นการพัฒนาตัวเราเองนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้นะครับผมจะอัปเดตหลายๆอย่างนะครับผ่าน LINE Adนะครับยังไงฝากติดตามนะครับ LINE แอดของผมนิดนึงนะครับผมติดตามเพื่อที่จะดูสามารถ copy ข้อมูลหรือข่าวสารหรืออะไรตรงนี้ออกไปได้นะครับหรือว่าเรื่องของ Zoom เหมือนจะเป็นการตั้งปลุกไว้เลยนะครับเพื่อจะเข้ามาในระบบของ Zoom นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วนะครับมีอะไรถามเพิ่มเติมใน LINE กลุ่มนะครับมีอะไรถามเพิ่มเติมนะครับในส่วนของแล้วเมื่อกี้จะออกไป YouTube ทำไมเพราะเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงนะครับทิ้งท้ายละก็พูดง่ายใครมีคำถามเพิ่มเติมมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้ใน LINE กลุ่มและอย่าลืมนะครับยิ่งอัปเตอร์ก็ยิ่งเป็นผลดีกับตัวเราเองนะครับผมมันคือการทบทวนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับฝากนะครับในเรื่องของการอัปเตอร์ด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับคลิปที่จะฝากทิ้งท้ายนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวเราเอาแบบไหนดีเราเอาคลิปนะครับที่หลายคนนะครับอาจจะยังไม่ได้ดูนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นคลิปนะครับผมในเรื่องของสาวออนไลน์หรือการทำงานออนไลน์นะครับลองดูคลิปนี้ทิ้งท้ายนะครับผมแล้วไว้เจอกันนะครับสาวออนไลน์หรือคนที่ทำออนไลน์ต้องขยันนิดนึงนะครับขยันนิดนึงแล้วมันก็จะมีผลนะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ